ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็พวกเราไปฉลองกันปะไปต่างจังหวัดกันกูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลยร้องให้กูฟังอีกทีได้ปะบริษัทของเราเนี่ยจะไม่ทำโปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้อีกต่อไปแล้วแล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอทำแบบนี้ทำไมวะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่กูได้ทำกับมึงไงกูขอโทษพี่ทำไมพ่อเขาให้ผมพรีเซนต์คนเดียวพี่รู้ป่ะเขาก็คงงงแหละก็วันก่อนมึงบอกว่าจะขอถอนตัวไม่อยากทำแล้วมาอีกวันนึงบอกขอโอกาสนี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาไม่มีโอกาสได้ครั้งที่สองหรอกนะนี่เทสมึงสู้หน่อยสิวะถึงแม้ว่าพวกบอยจะดูดุหน่อยอ่ะแต่มึงต้องพิสูจน์ว่ามึงทำได้เข้าใจป่ะถ้างั้นเดี๋ยวกูขอตัวขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันว่าเขาพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวมาเหี้ยอะไรเนี่ยทานก็เห็นมึงดูเครียดหนักกูเลยมาไล่ความเครียดออกจากตัวมึงไงยังมันไม่หายเครียดอีกแค่เข้าวีพีเซนเองตึงอะไรขนาดเนี้ยนะจูนหน่อยแล้วนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยเอากูก็มาช่วยมึงพรีเซนต์ไงกูนะไม่ยอมให้มึงไปสู้คนเดียวหรอกเดี๋ยวกูอ่ะจะไปช่วยลบเคียงบ่าเคียงไหล่มึงเองเว้ยลบเหี้ยอะไรของมึงข้างในนั้นก็พ่อกูป่ะพ่อมึงที่ไหนนั่นพ่อไอ้เทสเดี๋ยวนี้มึงเริ่มอินกับการเป็นไอ้เทสมากขึ้นแล้วนะเว้ยไอ้ทะเลกูว่าถ้าเป็นไอ้เทสอ่ะผมไม่มานั่งนอยอะไรแบบนี้หรอกกูถึงต้องเข้ามาช่วยมึงไงมึงจำไว้นะเว้ยมีมึงแหละต้องมีกูโอ้ยอิจฉามึงจริงเลยว่ะมีกูคอยอยู่เคียงข้างตลอดเลยนี่มึงทำบุญมาด้วยอะไรวะทำจริงผมว่ามันก็สนุกนะครับจริงๆอ่านทิสเมนแล้วเนี่ยสนุกกว่าเรื่องที่แล้วอีกถึงมันจะดีก็จริงแต่มันก็สู้เรื่องอื่นที่เราจะทำในปีนี้ไม่ได้แล้วอย่างโควต้าหนังของเราปีนี้เต็มแล้วผมขอให้ทุกท่านออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีธุระส่วนตัวที่จะคุยกับพัตวาสักครู่นะให้มันอยู่นี่แหละพ่อเดี๋ยวผมก็ต้องเล่าให้มันฟังอยู่ดีอะตกลงลูกยืนยันที่จะทำหนังเรื่องนี้ให้ได้ในปีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับพวกผมทำมาขนาดนี้แล้วอะในฐานะประธานบริษัทพ่อไม่สามารถที่จะเบิกเงินให้ลูกได้แต่ในฐานะพ่อคนหนึ่งที่อยากจะเห็นลูกทำตามความฝันของตัวเองพ่อจะออกเงินให้ลูกทำโปรเจกต์นี้เองแต่พ่อขอบคุณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมคงรับเงินจากคุณพ่อไม่ได้ขอบคุณนะครับ
หรือพวกเราลงขันกันเองให้มันจบๆไปเลยวะมึงก็พูดไม่คิดทำหนังทีใช้เงินเป็นล้านเลยนุ้ยก็มีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นดิวะกูจะไปขอเงินที่บ้านมันลงทุนตอนแรกเขากะจะไปต่อเติมร้านเพิ่มแต่กูจะเอามาทำหนังก่อนโอ้โหถ้ามึงพูดอย่างนี้นะกูจะเอาเรือที่บ้านไปขายสักลำสองลำเลยงั้นกูจะจิกล้อเก่าที่บ้านกูไปขายด้วยไงไอ้เทสแล้วมึงอ่ะของกูเหรอกูทำสีให้ฟรีๆเลยพวกกูต้องการมากเลยคาร์เลลิสไอ้เทสถ้าหนังไม่ได้ทำมึงจะได้ทำสีไหมเขาดื้อเขาจนจะขายบ้านกันแล้วเดี๋ยวกูเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ห้องเนี่ยไปขายให้หมดเลยมันต้องอย่างนี้สิวะว่านะถ้าพวกเราลงทุนในขนาดเนี้ยหนังของพวกเราต้องเปรี้ยงปังไว้เฮ้ยเอาไว้ลุยเป็นเครดิตขอโทษนะเว้ยเทสขอเสื้อไปขายสวัสดีนะครับผมเทสเองนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาไลฟ์ขายนะครับของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนี่เสื้อสวยมากขอขายที่500บาทครับใครเอาตอนนี้เอาเลยครับคุณ TUN นะครับน่าจะอ่านว่าตุนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมทักหลังไมค์มานะครับพี่กระเป๋าดีกว่านี่สีม่วงเลยผมขายเลย 1,000 บาทใครเอาตอนนี้นะครับรีบกด CM เลยครับคุณตุนอีกแล้วนะครับนี่ตัวนี้อันนี้สินค้าตัวสุดท้ายแล้วนะครับสามารถ CM ได้เลยนะครับตัวนี้ 1,000 บาทครับโอ้มีคน CM มาแล้วนะครับคุณตุนคนเดิมเพิ่มเติมความใจป๋าโอเคนะครับสรุปรายการวันนี้20ชิ้นคุณตุนเมาไปหมดเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมทักหลังไมค์มาด้วยนะไว้มาดูไลฟ์กันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับว่าไงมึงเมื่อกี้กูไลฟ์ขายของเว้ยมีคนเหมาไปหมดเลยเว้ยยินดีด้วยเว้ยคนนั้นคือกูเองอะฮะTUN คือมึงเหรอไอ้ห่ามึงจะเข้ามาป่วนทำหาอะไรอะกูกำลังหาเงินเข้าทีมอยู่นะเว้ยมึงไม่รู้เหรอราคาที่มึงตั้งเนี่ยแม่งโคงยังกับขี้มึงรู้ไหมของแบรนด์เนมที่มึงขายเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยนะเว้ยกูจะไปรู้ไหมล่ะกูไม่เคยใช้แบรนด์เนมไงแล้วอีกอย่างนะกูก็อยากรีบขายให้มันหมดกูเลยตั้งถูกแม่งเลยแล้วทำไมมันต้องรีบขนาดนั้นนะก็กูไม่อยากรบกวนพวกมึงไงกูไม่อยากรบกวนไอ้อัพที่แม่งต้องเอาเงินลงทุนที่บ้านอะมาใช้แล้วกูก็ไม่อยากให้ไอ้อู๋เนี่ยขโมยเรือของพ่อมาขายแล้วกูก็ไม่อยากให้มึงไงอยากให้กูรถพ่อกูไปขายได้ใช่ไหมก็เออดิขอบคุณนะเว้ยที่เป็นห่วงกูอะแต่ว่ามึงไม่จำเป็นต้องแบ่งรับไปคนเดียวหรอกทะเลทุกอย่างอ่ะมันมีทางออกเสมอค่อยๆหาทางช่วยกันคิดไอ้เทสไอ้เทสโอ๊ยแค่นี้ก่อนมึงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังเกิดอะไรขึ้นวะทำไมจู่ๆมันลดเสื้อผ้าขายราคาถูกกับขี้อย่างเงี้ยเออใครข่มขู่มึงบอกกูมาเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เองบอกมาได้กูให้มันจัดการให้มึงแล้วพ่อมึงไม่ได้ให้ถูกหรอพอดีบริษัทเขาไม่รับพิจารณาแล้วอะพ่อกูเลยออกเงินส่วนตัวให้แต่ทีมกูรู้สึกว่าใช้เส้นพ่อกูเกินไปวะกูเลยลองหาวิธีอื่นแหมความรักที่มึงมีให้ทันนี่ยิ่งใหญ่ดีนะ
ไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์กูก็ช่วยเพื่อนทุกคนปะวะเอาจริงๆอ่ะกูออกทุนให้มึงได้นะเทสเฮ้ยไม่เอามึงฟังก่อนกูไม่ได้จะให้เพราะเส้นสายเว้ยแต่ที่กูให้อ่ะเพราะว่ากูเชื่อในตัวมึงไอ้เทสกูอ่านเรื่องย่อเนี่ยกูก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้แม่งไปได้ไกลเว้ยและอีกอย่างนะกูไม่ได้จะให้ฟรีกูให้เป็นเงินลงทุนถ้ามึงได้กำไรอ่ะมึงก็เอามาคืนกูมึงเอาเท่าไหร่ประมาณ15ล้านอ่ะรวมโปรโมทงั้นเดี๋ยวกูขอโทรหาหุ้นส่วนกูแป๊บนึงนะว่ายังไงครับหุ้นส่วนเพื่อนรักเออมึงพอดีมีเพื่อนเดือดร้อนว่ะต้องการเงินสัก15ล้านไปทำหนักถ้ามึงหารกับกูคนละครึ่งก็คนละ 7.5 ล้านช่วยเพื่อนได้ไหมวะข้อเสนอนั้นย่อมได้สิวะแต่กูมีข้อแม้นะกูต้องได้รับบทเด่นๆนะกูก็เหมือนกันอยากลองเป็นดารามานานแล้วเว้ยนี่เลยมึงสองคนโอ้ยขอบคุณนะเว้ยพี่ช้างแกติดถ่ายซีรีส์ถึงปีหน้าเลยวะเดี๋ยวกูกลับให้มึงดูเองพี่กูส่งคอนแทคมาอยู่คนนึงเห็นบอกเพิ่งจบจากเมืองนอกอ่ะ